ทุกครั้งที่ผมถามคำถามกับเหล่าเกมเมอร์ว่าคุณนึกถึงเกมมิ่งเกียร์อะไรเป็นสิ่งแรกคำตอบส่วนใหญ่ก็คือเกมมิ่งเมาส์หากคุณซีเรียสมากกับการเล่นเกมเกมมิ่งเมาส์นี่ถือว่าเป็น1อุปกรณ์สำคัญลำดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับและนี่คือ5เหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องใช้เกมมิ่งเมาส์ข้อแรกก็คือการปรับแต่งและก็ซอฟต์แวร์เกมมิ่งเมาส์ส่วนมากมักจะมีปุ่มกดให้มากกว่า2ปุ่มขึ้นไปนั่นก็เพื่อความสะดวกในการกดปุ่มรัดต่างๆในเกมบางรุ่นมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาบางรุ่นมีปุ่มอยู่ตรงตัวเมาส์บางรุ่นสามารถเปลี่ยนกริปได้เพื่อให้เป็นรูปทรงที่จับถนัดมือได้มากขึ้นและในบางรุ่นยังสามารถเปลี่ยนน้ำหนักของตัวเมาส์ให้น้ำหนักหนักเบาได้ตามต้องการด้วยนะครับแต่การปรับเมาส์ยังไม่จบแค่นี้ฟีเจอร์หลักจริงๆของเกมมิ่งเมาส์ก็คือการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์แต่ละรุ่นจะมีการปรับซอฟต์แวร์เมาส์แตกต่างกันทั้งการตั้งค่ามาโครการเปลี่ยนสีไฟ LED ปรับ DPI แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายทำให้คุณเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆบนตัวเมาส์ให้เหมาะสมกับแต่ละเกมได้แบบอิสระข้อที่2ก็คือดีไซน์เกมมิ่งเมาส์จะถูกดีไซน์ออกมาให้ดูสปอร์ตดูเท่ดูโฉบเฉี่ยวดูคูลนะครับทำให้ดึงดูดสายตาและก็น่าใช้แทบจะแยกออกง่ายมากระหว่างเมาส์ปกติกับเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งเมาส์มักจะมีไฟ RGB ที่สวยงามสามารถปรับโหมดไฟได้อีกนะครับในซอฟต์แวร์ไฟ RGB เนี่ยสามารถบอกค่าสถานะ DPI ได้ด้วยข้อที่3ความแม่นยำและการตอบสนองเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของเกมมิ่งเมาส์เลยถ้าให้เปรียบเทียบก็คงจะเหมือนการยิงปืนสไนเปอร์ติดลำกล้องและยิงโดนเป้าเป๊ะๆนั่นแหละนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณได้เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์แล้วมันแม่นยำตามแบบที่เราต้องการเมาส์ปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เกมมิ่งเมาส์หากคุณลองเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์แบบเร็วๆดูนะครับจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันตามือเราช้ามากๆถ้าเอาเมาส์ตัวนี้ไปเล่นเกมที่ต้องใช้ความเร็วความแม่นยำผมบอกเลยว่าคุณแพ้แน่นอนนอกจากนี้เกมมิ่งเมาส์ณปัจจุบันยังสามารถใช้งานแทบทุกพื้นผิวชนิดที่ว่าไม่ต้องใช้แผ่นรองเมาส์เลยทีเดียวข้อที่4 ergonomic design สรีระศาสตร์นั่นเองการอยู่กับเมาส์นานอาจจะทำให้คุณเมื่อยมือปวดมือแต่คุณเองก็ต้องเบรกบ้างนะครับผมก่อนที่จะกลับไปเล่นอีกครั้งผู้ผลิตเกมมิ่งเมาส์เขาเล็งเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เขาจึงได้วิจัยกับมือของมนุษย์นะฮะเริ่มดูตั้งแต่คนมือใหญ่จับยังไงคนมือเล็กจับถนัดไหมแล้วตรงไหนควรรับอุ้งมือได้พอดีควรวางปุ่มไหนถึงจะไม่เกะกะทำไงถึงจะใช้งานได้นานๆไม่เมื่อยมือสรีระของเมาส์เนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือ Palm Grip ตัวเมาส์จะมีขนาดอ้วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้จับแบบเต็มมือแบบที่2ก็คือแบบ Claw Gripเมาส์จะมีขนาดกลางไม่ใหญ่มากขนาดจะยาวกว่าแบบแรกทำให้ต้องงอนิ้วในการใช้งานและแบบที่3ก็คือ Fingertip Grip จะเป็นเมาส์ขนาดเล็กที่สุดใน3แบบการจับจะเป็นการจับแบบเอานิ้วไปจับแทนที่จะเป็นการวางทั้งมือลงไปที่ตัวเมาส์ข้อสุดท้ายข้อที่5ความแข็งแรงและทนทานแน่นอนเกมมิ่งเมาส์ต้องแข็งแรงและทนทานทนมือทนเท้าได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปหัวร้อนแล้วก็โยนเมาส์ทิ้งไประบายกับมันได้นะครับเกมมิ่งเมาส์ไม่ได้แข็งแรงแค่ตัวเมาส์อย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงตัวสวิตช์คลิกของเมาส์ด้วยเกมมิ่งเมาส์แต่ละรุ่นรับประกันการคลิกมากถึง20ล้านครั้งจนไปถึง50ล้านครั้งเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาเกมมิ่งเมาส์ดีๆราคาถูกๆสักตัวผมขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับ EJA Type M3 ที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบามากๆหนักแค่68กรัมเท่านั้นเองปรับ DPI ได้สูงถึง 10,000 DPI ในซอฟต์แวร์ไฟเป็นแบบ RGB Spectrum 16.8 ล้านสีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ PixArt PMW3325 ที่แม่นยำมากๆและสวิตช์ที่การันตีการคลิกได้ถึง50ล้านครั้งแถมยังมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันและนี่ก็คือ5เหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้เกมมิ่งเมาส์สุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาให้อ่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็แบ่งปันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ